เพลงเศร้ามันก็เป็นเพลงปกตินะเกิเพดลมงาเศเรบ้าาอก่็ะแบเพบราะกับเพลงรักทั่วไปนะบอกให้ผมถามให้แล้วนะครับเอฟซีทำไมพี่เอฟซีสงสัยเหรอฮะพี่เอฟซีเขาสงสัยเหรอจริงก็สงสัยตะก้าพี่หินเขาบอกตะก้าหายแล้วใช่หายไปแล้วพี่โดนเตือนมา3 รอบแล้วพี่ก็ปล่อยแม่งเลยแต่ใหก้็พหีา่ยไปแใลห้้วพี่ให้พี่จีหน้าขายให้โอ้คนนี้เขาขายเก่งนอยีู่่ใแหล้้วให้พี่จีหน้าสอนสกิลใช่พี่สอนพวกหนูหน่อยพวกหนูเพิ่งหัดพี่ก็ขายไม่ออกน้องเอ้ยหน้าตาพี่ดูเหนื่อยมากเลยนะอะไรนะหน้าตาพี่ดูเหนื่อยมากเลยเหนื่อยก็แบบไปถ่ายงานมาด้วยไงแล้วก็แบบไปกินมานิดหน่อยอ๋อกำลังเยิ้มเยิ้มนะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะปกติยังบ่าวอยากแซวเยอะผมไม่ได้แซวอะไรเลยเออเออแซวแต่ฉันน่ะไม่ละเดี๋ยวแบบนี่ก็มาไลฟ์แป๊บเดียวเพราะว่าพรุ่งนี้ได้ตื่นเช้ามากจะได้ไปพักผ่อนหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ไปวัดอีกไม่พอรุ่๋งอนีไ้ม่ไปนะพรุ่งนี้บินไปงานบวชเพื่อนที่หาดใหญ่ไป3 วันโอ้เฮ้ยนี่ไปหาดใหญ่เหมือนกันเลยพรุ่งนี้จริงปะจริงอยู่ช่วงไปขอตงะหโากดใหญ่นอ๋อไปสักคนโอ้ไปสักคนมุ่งนี้ไปสักคนเรื่องอะไรกินเลือดออกมาก็จุดไฟติดเลยบ้าหรอหนูเหมือนสานไวไฟขนาดนั้นเลยแต่น้องพลอยบอกว่าเมื่อวานอะเล่าหมดแล้วนะแต่ยังเต้นต่อไม่ก็ไม่ได้ไปเพื่อกินเหล้าไงไปเพื่อเต้นไงนึกออกอ๋ปอะคือเรามันไม่ใช่สายแต่คือคุณเต้นสุดกว่าบอยซายนะไม่จริงไม่จริงไม่จริงอันนี้ขอเถียงค่ะใจไม่จริงเหรอแต่เขามีคลิปนะไหนขอดูไปบอกพลอยไปบอกพลอยถ้าการกินเหล้าคือกีฬาเหรียญมาประกันพลอยจริงพลอยบอกเมื่อวานอ่ะพลอยผอมหมดเลยไอ้พลอยแบกเมฉันจริงแค่แบบว่าวันไหนที่พี่กินหน่วยแกล้งน้องพลอยนะพลอยจะลงจริงเขาว่าเต้นเหมือนก็คือต่อไปเนี่ยแกล้งน้องพลอยไม่ได้แล้วใช่ไหมพี่จินวยอ้อน FC ไปกดติดตามน้องไดน่าหน่อยดิอะไรนะน้องอะไรนะน้องไดน่าแล้วนี่ไงมี2 คนน้องเตยกับข้างล่างอ่ะมีเตยกับไดน่าพี่ๆค่ะพี่ๆฝากรบกวนติดตามน้องเตยกับน้องไดน่าด้วยนะคะน้องเป็นเด็กฝึกงานเข้ามาใหม่ในช่องของแฮปปี้บอยค่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะได้เห็นหน้าค่าตากันบ่อยๆละอยากเจอพี่จีน่าไม่อยากเจอเลยพี่แม่งถ้าเจอพี่นี่เจอได้ที่ไหนครับเจอได้ตามแบบตามวัดตามอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่แบบพี่ชอบไปแบบทำบุญในวัดอะไรอย่างงี้มากกว่าคือถ้าเกิดจะไปเจอแบบอยากเจอจริงๆอ่ะวัดแถวไหนคะเขาบอกว่าไมลี่อ่ะพี่วัดแต่ทองหล่อวัดแบบ อุ้ยทองหล่อมีวัดด้วยเหรอคะมีเอกมัยแบบวัดท่าทองอะไรอย่างเงี้ยโอ้วัดท่าทองใช่มัธยมวัดท่าทองอยู่ตรงเอกมัยไงอ๋อใช่วัดที่เปิดเพลงเต้นที่แบบว่าเพลงแบบตื้อๆหน่อยป่ะวัดเปิดไม่มีบทสวดด้วยไม่วัดมีเพลงตื้ออยู่แล้วเพราะมีคนมาบวชไงอ๋อแล้วแบบเขาอะไรแห่หน้าอะไรเงี้ยคนไทยพูดไปเรื่อยจริงๆไม่ตายมาอยู่แล้วโยนมาเลยไม่มีการไม่ตายป่ะเนี่ยเวลาพวกเราไลฟ์2 คนเราก็แบบพูดไปเรื่อยแบบเนี้ยเทคนิคของคนกินหน่อยดิครับก็แบบคิดเอาเองว่าไหนเรื่องจริงเรื่องปั่นเรื่องจริงทั้งหมดอ่ะอะไรอ่ะเห็นเขาเล่าเมาดิบก็ได้นะพี่เอฟซีบ่นคิดถึงเยอะเลยหรอหินเยอะมากพี่มีล่าสุดแบบพี่เอฟซีมาเม้นในวอดแคสบอกว่าพี่นิกกี้บอกว่าไม่เหลือสักโนแล้วหมายความว่าไงหายไปหมดแล้วอ่ะคุณหายไปเลยอ่ะไม่มีใครหายจากเขาหรอกนอกจากว่าเขาหายคุณไม่ได้ทักแชทไปกับเขาเหรอบอกว่านี่ทำงานไหมวันนี้ทำงานเป็นไงบ้างวันนี้ก็ยังทักไปแฮปปี้นิวเยียร์อยู่เลยอ๋อจริงเหรอใช่
ไม่มีใครหายเลยน้องๆเขาก็ยังอยู่กับพี่เขาทุกคนแหละแต่แบบอยู่ที่พี่เขาแบบพี่เขาไปเที่ยวบ่อยอะดิพี่เขาบินบ่อยก็เลยแบบไม่เลยไม่ค่อยได้ทักหาหมอดูบอกว่าต้องบินบ่อยๆดวงจะดีอันนี้จริงๆนะหมอดูทักไม่ก็เห็นว่าแบบบินบ่อยไปทำงานไปอะไรหรือเปล่าก็เลยแบบไม่อยากรบกวนอะไรเงี้ยอุ้ยแต่คุณก็ติดตามชีวิตเขานะก็เราติดตามกันในอจในตอไงเราก็เห็นว่าเขาแบบไปไหนปะนี่คุณมีแบบว่าจะนอยหรือว่าจะแบบไม่มีอันนี้พูดให้ฟังเฉยอ๋อนั่นมาวิงอนอีกแล้วบ่าวเปิดเพลงถวายที่ได้เปิดเพลงถวายไม่ได้กี้มาไม่ได้งอนเราแค่ไปอยู่อะไรนะพี่หินเราแค่เป็นฟีลแบบเราแป๊บนึงไม่ได้เดี๋ยวพี่ต้องบอกเล่ากล่าวอ่ะเข้าใจปะว่าอะไรนะเราแค่เป็นฟีลบอกเล่าเฉยแต่ล่าสุดคุณเห็นอันนี้ยังที่คุณได้ผลโหวตอันดับหนึ่งอ๋อเห็นแล้วมีพี่เอฟซีแคปมาให้ดูน่ารักมากขอบคุณมากเลยนะคะขอร้องล่ะเพลงถวายอ่ะนี่อ่ะเพลงถวายทุกคนดูดินะเป็นสิวใหญ่มากเลยอ่ะพวกหนูก็เป็นสิวอักเสบเลยอ่ะคุณกินน้อยรู้จักเพลงนี้ไหมครับเพลงถวายคุณกินน้อยนี่เพลงถวายหนูยังไม่หลับหนูฟังพี่ๆคุยกันสนุกดีค่ะเพลินเพลงถวายไหนคุณนายเปิดไรถ้าน้องสาวนั้นจะต้องไปที่บ่าวคนนี้นั้นยังห่วงใยน้องเสมอถ้าต้องมาอีกนะหนูจะตกใจจริงๆไม่คือเพลงนี้น้องบ่าวจำนนแล้วใครจะทนกับคนจนๆปวดสวดเลยว่าพี่มีคนนี้น่ะไม่เพลงนี้น้องบ่าวเคยเปิดให้ฟังแล้วรอบนี้คือเพลงเรียกเดี๋ยวไม่เกิน5นาทีหรือ10นาทีเขาจะมาเมื่อกี้สาธิตไปแล้ว1รอบเมื่อกี้สาธิตไปแล้วก็มาจริงเหรอไม่คือเปิดเพลงเนี้ยเคยเปิดให้ฟังแล้ว1รอบเราก็แบบคุณหน้าค่าตากับเพลงมาบ้างแล้วแต่เร็วๆนี้เพลงเขาจะออนแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาชื่อเพลงว่าถวายไม่ใช่เขาเพิ่งชื่อเพลงว่าจำนนเอาแล้วเพลงถวายคืออะไรอ่ะเพลงถวายก็คือเพลงถวายเปิดปุ๊บพี่นิกกี้มาปั๊บไม่เหมือนเขาบอกว่ามันเป็นบทสวดอะค่ะพี่แป๊บกำลังมาตอนนี้กำลังมาแล้วเดี๋ยวรอแป๊บเป็นบทแบบว่าบทตามตัวแบบสวดแล้วมาเลยอย่างเงี้ยหรอใช่เขาเป็นเพลงนำของเขาไงแบบว่าเปิดปุ๊บมาปั๊บเดี๋ยวรอนะอีกสักแป๊บนึงในหน้าเคยร้องจำนนในหน้าร้องจำนนหน่อยร้องเป็นเปล่าคิดว่ามันน่าจะเป็นไปไม่ได้หรอกเขาคงไม่เข้ามาหรอกเขาแบบถ้าจีน่าร้องไม่เป็นจีนวยเอ้ยถ้าไดน่าร้องไม่เป็นจีนวยร้องได้นะจีนวยร้องไม่เป็นแล้วจีนวยลืมแล้วโอ้ขนาดเพลงยังลืมอ่ะนับภาษาอะไรกับเม็ดทรายนะเม็ดทรายเกี่ยวอะไรวะไปเรื่อยคนไทยพูดไปเรื่อยไปเรื่อยไม่เราอ่ะเราเป็นคนที่แบบไม่ได้ลืมใครง่ายๆนอกจากว่าเขาลืมเราก่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ครับไปเคลียร์เลยครับผมก็ไม่รู้ครับไดน่าขาดอีก100ครับไดน่าขาดอีก100คนครับไปติดตามมันนะครับสงสารคนที่ติดตามน้องไดน่านะคะอีก100คนนะคะจะครบกี่คนแต่ออดแนวน้อยนะหมายว่าน้อยจะครบพันหรือเปล่าค่อยไหลแบบเห็นหน้าได้ช่วงนี้อะไรนะไม่ต้องแบบว่าผู้ติดตามเท่าไหร่คะถึงเห็นหน้า1,000แล้วช่วงนี้งานคุณจีนวยเยอะไหมครับก็ยังมีเข้ามาบ้างเรื่อยๆค่ะพี่เหนื่อยแต่เห็นแบบว่างานรีวิวเยอะนะแบบว่าตามลงตามร้านอะไรเงี้ยเยอะก็รับหมดทุกงานอ่ะงานไหนได้ตังค์อ่ะคุณไม่เจอคุณจีนวยมาปีนแล้วเนี่ยเธอนี่อยู่นี่เธอนี่เขาบอกว่าให้พี่จีนวยร้องปีนึงแล้วหรอเธออย่ามาเวอร์เพราะปีนี้ยังไม่เจอเลยมันเพิ่งเริ่มปีเอ้ยแต่เขาไม่ใช่หนาได้นะคนเนี้ยไม่ใช่หนาได้ใครอะคะนี่คนเนี้ยคนข้างล่างพี่เขาบอกให้พี่จีนวยร้องอูโน่หน่อยค่ะอ๋อพี่จีนวยร้องได้เหรอคะร้องเอเป็น
ฉันร้องไม่เป็นเธออย่ามาแกล้งฉันเสียงเหมือนกินเหล้าอ่ะเยอะไม่ได้กินเยอะครับตอนนี้ก็กำลังกึมกึมอยู่ครับไม่คือแบบกะว่ากลับถึงบ้านมาเดี๋ยวอาบน้ำแล้วก็แพ็คกระเป๋าเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องบินเออนี่ยังไม่ได้แพ็คกระเป๋าเลยอ่ะเห็นน้องเห็นไลฟ์กันเลยเออมาจอยด้วยสักหน่อยเออผมก็ยังไม่จัดอันนี้เลยกินทักไปหาโอ้ยผมไม่อยากรบกวนเขาครับเขาเพิ่งออกกำลังกายเสร็จไงใช่ไหมล่ะใครจะไปกล้ารบกวนเขาขนาดนั้นหินถูกปะไม่ไหวแล้วเปล่าอย่าเซลเยอะเออเดี๋ยวเนี่ยเริ่มรั่วแล้วไม่รู้ว่ามันไม่มีเรื่องอะไรให้รู้อยู่แล้วเออแต่จริงเอฟซีก็บ่นคิดถึงใช่เดี๋ยววันนี้หนูสาผมละแล้วเพื่อนดีมไปไหนครับเพื่อนดีมพี่เล็บเตลอยู่บ้านนั่นค่ะอ๋อไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าบ้านอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละสวัสดีครับน้องเน็ตกับน้องน้ำหวานคืออะไรอ่ะพี่ใครคือเน็ตกันอ๋ออันนี้ไงที่เขาแสดงหนังไงใช่ปะล่ะซีรีส์อ่ะที่คุณแสดงอ่ะสนุกมากสนุกมากดูแล้วหรอแต่ผมยังไม่ได้ดูเลยเอ้ามีเวลาได้ดูเลยในแอปยูกู้ค่ะทุกคนเออชื่อซีรีส์ว่าไนท์ดรีมคืนของฉันฝันของเธอน้ำหวานหรือน้ำเชื่อมน้ำหวานเออน้ำหวานเฮ้ยนี่ไง270คนดูนะครับไปกดไดน่าหน่อยนะครับไปกดติดตามไดน่าหน่อยครับใช่ไปกดติดตามน้องไดน่าหน่อยเร็วน้องไดน่าจะได้เปิดกล้องบาระวังวันนี้อยากเห็นหน้าน้องไดน่าแล้วพี่รอดูหน้าหนูก่อนแล้วค่อยลงเครื่องสรุปวันนี้ไม่ได้ไปขึ้นเครื่องที่ไหนครับอะไรนะคะไปขึ้นเครื่องที่ไหนครับพรุ่งนี้สุวรรณภูมิครับเฮ้ยพอดีเลยเราขึ้นที่ดอนเมืองขอบคุณนะหินเดี๋ยวนี้เราไปฉีกตลอดละเพราะขึ้นที่ดอนเมืองจริงๆก็ไม่ได้ว่าอะไรเออก็แต่ว่าถ้าเจอได้ถ้าบอกอ๋อขึ้นที่ดอนเมืองเออสนามบินเดียวกันเลยอ่ะแต่นี่เราขึ้นที่ดอนเมืองไงครับตกลงใครหายหน่วยหรือนายก็หายไม่ได้ให้ทุกคนลองถ่ายเล่นๆว่าใครหายกันแน่เออให้ถ่ายเล่นๆให้ถ่ายเล่นๆเลยไม่ได้ไปครับไปฮานีเอครับพรุ่งนี้ฮานีเอครับ FC เมนจีนูคิดไปเลยเออแต่ FC คุณเยอะมากนะจริงเหรอยังจริง FC ยังรักหนูอยู่อีกเหรอเอ้าขนาดรักได้ไงอ่ะไม่รักไม่หมดคุณได้ที่หนึ่งหรอกเนี่ย FC นะคะหนูดีใจมากอ่ะคือมันเป็นโมเมนต์หนึ่งในชีวิตเลยว่าหินเพราะว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ได้เล่นแล้วก็ได้รับผลโหวตเยอะที่สุดจนเขาจะต้องส่งสินค้ากลับมาให้เราเซ็นแล้วส่งกลับนี้แล้วมันก็จะมีโอกาสในการแบบว่าเรื่องต่อไปในการคัดเลือกใช่ปะล่ะก็น่าจะมีส่วนมั้งคิดว่าแล้วพรุ่งนี้คุณไปหาดใหญ่อ่ะคุณบินทางไหนแบบว่าบินขึ้นทางไหนเผื่อว่าเจอกันบนเครื่องบินอ่ะแล้วได้บทมือทักทายกันเฮ้ยไปไหนเฮ้ยสวัสดีเจอกันไม่แน่ใจว่าหาดใหญ่เขาบินกันยังไงอ่ะเดี๋ยวลองไปถามกัปตันได้ก่อนนะได้เดี๋ยวเผื่อแวะไปว่าโบกมือบ๊ายบายไปแวะที่หาดใหญ่ปะล่ะโอ้ได้เดี๋ยวกับกำลังคนไม่ที่ยังที่ถามว่าแบบ FC ยังแบบยังรักกันอยู่หรอเพราะว่าแบบบางทีหน่วยแบบหน่วยก็อินดี้ไงบางทีหน่วยก็แบบหายไปบ้างอะไรบ้างไม่ก็เราใช้ชีวิตเป็นของเราไงเราก็แบบใช่แต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าแบบเขาจะเออเขาจะเข้าใจเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยลืม FC นะคะไม่เคยลืมพี่ๆเลยฝากครับไปซัพพอร์ตทุกคนนะครับซัพพอร์ตอย่างสม่ำเสมอนะครับนี่ไม่เคยลืมพี่ๆเลยแต่ว่าบางทีหนูแบบบางทีหนูชอบขี้เกียจอะไม่คุณขยันคุณขยันลงบอดแคสต์นะใช่ฉันทักลงบอดแคสต์ตลอดแต่ว่าเพราะไม่ค่อยได้ไลฟ์ไงก็เลยแบบเออลงบอดแคสต์บ่อยๆอะไรเงี้ยคุยกับพี่ๆเขาอะไรเงี้ยเอาจริงๆอ่ะหนูไม่ได้ขี้เมาเลยนะทุกคนแต่ว่า แค่ว่าเพื่อนหนูมันขยันเกินเดือนนี้เกินอ่ะพี่จะให้หนูทำยังไงคะเดือนทุกเดือนอ่ะเออมันก็เป็นเดือนแหละแต่ว่าแบบเดือนนี้มันเยอะมากเว้ยหินดีละดีละคนขี้เมาคนนี้เป็นของคุณนาย
นี่คำพูดนี้มีลิขสิทธิ์นะคะของคุณเนี่ยคุณชอบพูดแบบนี้อย่านะอย่านะพูดตามน้องเท่าไหร่แล้ววะโอเควันนี้ต้องเอาไว้ถึงพันอะถึงปะโอ้โหไม่ถึงหรอกไม่มีอีก90คนนะอีก90คนนะ270คนโอ้ยมีจีนวยขับขึ้นสำหรับดอกกุหลาบนะคะพี่จีนวยพี่จีนวยต้องทำอุโน่เหลาทองๆให้น้องดูหน่อยนะพี่จีนวยแกวันนี้ฉันไม่มีแรงจริงๆพี่จีนวยหมดแรงแล้วเหรอวันนี้ฉันไม่ฟีลแบบว่ามีไงชีวิตรักก็ชีวิตรักเมาจะเวลาไปรักใครนี่คำคมบาดคอแฮ่อะไรเนี่ยคำคมบาดใจเก่งในบาดดาบเอฟซีครับเป็นกำลังใจให้จีนวยหน่อยครับเมนให้กำลังใจจีนวยหน่อยครับอีก92คนค่ะอีก92คนที่พี่เอเลบูกดติดตามนะครับกดติดตามทำไมน้อยว่าจีนวยหายอ่ะจีนวยไม่ได้หายอ่ะอยากเห็นไลค์กับนายน้อยสักคลิปเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีก็คือแบบเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะว่านายน้อยเขาแบบเขาเล่นทัวร์ละไม่ช่วงนี้งานแกเยอะไงพรุ่งนี้ก่อนบินแกก็ไปมีงานนี่เพราะว่าแกต้องรีบปิดบ้านเลยอ๋อเดี๋ยวนะเพราะว่าตอนนี้ BM ก็ขายเล็กซัสไอ้นั่นก็ขายไอ้คุณใดก็ขายโอ้ยเราไปนั่งพิมพ์ขายให้อยู่ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำแล้วนะได้ครับได้ค่ะเดี๋ยวตื่นไม่ทันบายบายนะบายบายค่ะอยากมีโอกาสเจอพี่จีน่านะคะได้เลยเดี๋ยวไว้ถ้าแบบพี่นิกกี้เขายังอินดูให้ไปแบบไปถ่ายรายการอะไรเงี้ยแล้วก็คงมีโอกาสได้เจอกันนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะจีนวยบ๊ายบายเลยเจอกันที่นี่นะซีดาพินิกี้กับจีนวยอย่าแอปจีนวยไม่ได้แอปค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะแบบเรียกเราไปถ่ายหรือเปล่าไงหาลูกค้ามาดิเอฟซีหาลูกค้ามาดิเอฟซีไปคอมเมนต์แบบว่าลูกค้าข้าวชอบมินิกี้หน่อยแล้วเอาแขกรับเชิญจีนวยเออใช่ก็รอนั่งนะทำไมเขาบอกว่าเราออกลูกหน่อยวะเธอไอ้ก็คิริยาแบบท่าทางละคนพิมพ์มาท่าทางคุณไอ้นี่ไงเดี๋ยวอีสักสิบนาทีสักสิบนาทีรอใช่หนูมาฟังพี่จีน่าคุยค่ะเพลินดีโอ้ยหนูไม่ได้หลับพี่เอ็มบีซีผมหลับนะครับตาเลยเฮ้ยแต่จริงๆนะเอฟซีอีก90คนเองไปติดตามน้องหน่อยนี่ผมว่ารู้สึกไม่มั่นใจเลยอ่ะทำไมอ่ะอ๋อเป็นผมอยู่ดีๆมันก็ขึ้นแล้วขึ้นตรงเนี้ยตรงนี้เด่นมากคุณนอนดึกเปล่าเขาไม่ได้นอนดึกนอนเช้าโอเคสุดยอดมากสุดยอดมากแต่เขาบอกว่านอนดึกไม่ดีอ่ะก็เลยนอนเช้าไปเลยก็ตักบาตรพอดีเลยแต่ถ้าคุณเป็นสิวนะครับคุณเอาลาทูไปล้างหน้านะครับเวอร์อันนี้ถ่ายเวอร์ละมีคนเคยล้างหน้าจริงๆ1แถม1ด้วยพี่ตอนนี้199บาทใช่อะไรนะพี่หรอไม่ได้ยินอ่ะบอกว่าคนเคยล้างหน้าคือหมายถึงพี่นิกกี้หรอพี่โต้งก็เคยเอ้าว่าว่าผมพูดไปเรื่อยอีกแล้วไม่ตอนพี่โต้งแกบอกว่าเคยกินกินแล้วล้างหน้าแล้วเด็กคุณอารุ่นก่อนก็ล้างหน้าแล้วคลิปวิดีโอรีวิวตอนใช้ล้างหน้ามาให้ดูบ้างอ่ะมีเปิดใน YouTube อ่ะเปิดให้ดูเลยมาจริงเหรอมาแฮปปี้บอยเฮดจีนคอมเมนต์ว่าจีนวยพร้อม2ขีดไหมอะไรเนี่ยพี่พร้อม4บาทไม่ดีไม่ดีแจ็คไม่เราพูดแบบนี้ไม่ได้ครับอยู่ในโลกออนไลน์เราพูดไม่ได้ครับมันดูว่านี่ครับจะพร้อมไหมครับเขาไม่พูดถึงแล้วกันค่ะใช่ครับมันพูดถึงไม่ได้ครับใช่เดี๋ยวมีคนแบบว่าน้องเอาไปว่าเราอีกเนาะได้มันดูไม่ดีครับมันดูไม่ดีครับ
เดี๋ยวสัก20 บาทก็เลยครับโควิด2 ขีดเออแต่ช่วงนี้โควิดมาอีกแล้วนะอย่าบีบนะไม่ทันแล้วพี่หนูบีบไปแล้วทำอะไรนะพี่ก็บอกว่าอย่าบีบนะไม่งั้นรอยจะหายช้าแต่ว่าแต่เล็บคุณสวยนะเนี่ยเล็บสวยปะโอ้เห็นตั้งแต่หน้าปากซอยอะเล็บสวยปะเฮ้ยเจ็บตาจังเลยอะเพื่อนหนูชอบพี่มากพี่จีนวยอุ้ยจริงไหมใช่เพื่อนคนไหนพี่เขากรุงเทพเขาบอกว่าชอบพี่เขาดูช่องพี่นิกกี้แล้วเขาบอกว่าอุ้ยชอบพี่จีนหน่วยมากใช่ขอบคุณด้วยนะคะบอกว่าขอบคุณนี่ชอบกันนะคะแต่ว่าอย่ารู้จักมากเลยเดี๋ยวหนักใจถามน้องหินได้การันตีความหนักใจได้จากน้องหินกับวริศใครอยากรู้นะครับหลังไม่ได้ครับไม่เรียบร้อยพูดน้อยอ่อนหวานใช่จริงๆอ่ะจริงๆเป็นคนเรียบร้อยมากแต่ว่าพยายามทำคาแรคเตอร์ให้ดูเป็นคนแบบสาวซนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ง่ายๆเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ FC เห็นนะครับถ้าจีนวยมองเมื่อไหร่ก็พลอยทรายคูณ2พลอยทรายคูณ2จีนวยมองเมื่อไหร่พลอยทรายคูณ2เอามาจากไหนคุณบอกผมเองไม่เคยพูดไม่เคยพูดครับฉันยังตีลังกาไม่เป็นเลยเธอปอยซายยังไม่สู้บอกเลยปอยซายยังเลี้ยวซ้ายหลบขวาไม่เอางี้ไว้ต้องเห็นเองกับตาได้เออไว้เห็นเองกับตาดีกว่าแล้วค่อยพูดเฮ้ยแต่ล่าสุดผมเห็นที่ไหนวะเนี่ยนะเหมือนเคยเห็นล่าสุดเราไม่ใช่ล่าสุดปีที่แล้วเพราะว่าปีนี้ยังไม่ได้เที่ยวร้านเหล้าเลยไม่น่าจะไม่ได้เที่ยวกันแล้วแหละเพราะว่าแบบเขาไม่ให้เช็คอินแล้วไงเขาแบบว่าเขาแบบ privacy แล้วไงใครอ่ะผมเช็คอินตลอดผมเช็คอินทุกวันไม่เขาห้ามแล้วเขาห้ามน้องหินห้ามเช็คอินนะอะไรอย่างเงี้ยที่ผมไม่เช็คอินผมไม่ได้ไปเที่ยวเลยอีลังกาไม่ได้แต่รู้เสาได้หุยพลอยเล่าขนาดนั้นได้หรอว่าฉันรู้เสาอ่ะเล่าทุกวิไอ้พลอยคุณไปทำอะไรแก้วแตกคุณก็ยังไม่เว้นแก้วโต๊ะอื่นอ่ะก็คือโต๊ะใกล้ๆคุณอ่ะคุณก็เต้นไม่สนใจอะไรเลยเออเนี่ยพี่เพียวเขาบอกว่าเขาเห็นกับตาพี่เพียวเห็นพี่เพียวเห็นอะไรพี่อย่าพูดมาเอาดิมีกล้องวงจรปิดเยอะนะพี่เห็นอะไรพูดมันดีๆอ้าวคุณนี่มีพิรุธนะไม่หนูรู้สองไม่เป็นเอาดีๆแบบวันนั้นแบบจำผิดคนหรือเปล่าได้หน้าดูดิดูแบบว่าคนแบบว่าไม่ยอมการเข้ากลางคืนอ่ะบางทีมันแสงมันมืดเว้ยแล้วได้ร้านแสงน้อยมากแบบเขาจะจำหน้าผิดอะไรเงี้ยโอ้ได้หน้าดูดิเชื่อปะได้หน้าเชื่อปะก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้พี่ไม่ป้าไหนหน้าคุณอย่าเข้าข้างกันดีไม่คือน้องเขาไม่ได้เข้าข้างแต่ว่าแบบน้องเขาแค่แบบวัดจากเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้อะใช่อ๋อดูจากโปรไฟล์ใช่ปะใช่ดูแต่โปรไฟล์จากอะไรก็แบบเฮ้ยพี่เขาไม่น่าจะทำงานป้าโอ้ถ้าอยากให้เขาอยู่นะมีเล็บเจลจีน่าทูน่ามีฟิเอมีอะไรชื่อฟิล์มปะชื่ออะไรนะฟิล์มมีฟิล์มฟิล์มโอ้โหแกงนี้เละอุ๊ยแต่แกงนี้เขาเต้นกันธรรมดาเขาไม่เคยรู้แบบไม่เคยอ๋อมันต้องแกงนี้แกงพลอยพลอยทรายจีนวยชาชมแล้วก็อื่นๆอย่านับเพราะว่าไอ้พลอยไม่เต้นเลยไอ้พลอยบอกว่าตู้เจ๊เจ๊ไม่ไหวเลยมันไม่สู้เลยคือถ้ายังเห็นความพยายามในการสู้อ่ะมันยังดีใจนึกออกปะไอ้พลอยยืนขำอย่างเดียวเลยฉันน้อยมากพลอยพลอยขอโทษนี่ค่ะคือฉันก็อยากเอ็นจอยกับเพื่อนแบบว่าไปด้วยกันเห็นพอซอเต้นใช่ไหมเห็นแบบเห็นอีกคนนึงอะแบบเป็นเพื่อนของพอซอเป็นเพื่อนพอซอมาแล้วก็เป็นในลิฟต์เตลไปฉันแล้วก็ชาชมก็เต้นกันแบบก็เต้นตามภาษาแบบไม่ได้ถึงขั้นรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบแต่น้องดูอึ้งอะซึ่งมันไปเจอแบบว่าโจพิเศษจากพี่ๆอ่ะผมไม่ได้เต้นครับผมไม่ได้เต้นเลยครับเพราะว่าผมไม่ฉันก็งงว่าเฮ
เฮ้ยน้องไปอึ้งไรอึ้งไรขนาดวะเพราะว่าฉันก็เต้นปกติปะวะนะปกติแบบว่าปกติของคุณอะแต่ว่าไม่ปกติของคนอื่นจริงหรอพลอยเดี๋ยวโทรไปเคลียร์พลอยก่อนคุณอยากเคลียร์ไหมล่ะคุณโทรไปเลยไอ้พลอยเพราะว่าพลอยกับประชาชนเขามาแถลงนะคือตั้งแต่วันที่ไปที่เดิมด้วยกันละตั้งแต่วันนั้นที่ไปงาน EA อ่ะแล้วก็แบบไปที่เดิมต่อใช่ไหมไปกันกับนี่ไงน้องในหน้าเขาไปที่เดิมบ่อยมากเนี่ยพี่ยินก็พูดไปวันนั้นไปที่เดิมเพราะว่าไปงาน EA มาแล้วก็ชวนพลอยทรายชาชมเอ้ยพลอยทรายเล็บเจลชันแล้วก็ชาชมไปที่เดิมเชื่อป้าพลอยไม่เต้นเลยอ่ะเขาปล่อยทางให้พี่ๆไงแบบว่าให้พี่ๆได้เดินไม่คือบางทีมันก็น้อยใจมันก็ไม่ฟีลแบบว่าเฮ้ยพลอยแกจะยอมได้ไงวะแกพี่ๆแบบว่าสุดขนาดนี้แล้วแล้วแบบทุกคนก็คือแบบเอวให้เต้นแบบน้องไม่เต้นเลยอ่ะฉันเสียใจอ่ะผู้กำกับมาคุมไหมโอ้ผมยังไม่รู้เลยพลอยบอกหนูเอาลงไม่ได้ไปแล้วว่าเต้นพลอยพูดเวอร์ค่ะพี่จริงๆแล้วหนูก็เต้นแบบน่ารักน่ารักธรรมดาเลยแบบเต้นแบบว่ากำลังแบบกำลังดีกลางๆไม่ได้แบบไปทางแย่แต่น้องเขาอาจจะแบบไม่อยากลงเองหรือเปล่าแบบอะไรอย่างงี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมทักไปบอกพลอยว่าลงเลยพลอยไม่แต่ก่อนลงมันต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปก่อนไงก็คือเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเบอร์หน้าให้เพราะว่าเบอร์หน้าให้จะไม่รู้ว่าใครจริงไม่ผิดนะเบอร์หน้าแต่ถ้าเกิดเห็นชุดเห็นอะไรมันจำได้หมดนะชุดไม่มีลิขสิทธิ์ครับชุดไม่มีลิขสิทธิ์ได้แจ้งความจับได้ พี่ฮีหนูจะไปอาบน้ำนอนละพี่ได้ครับเดี๋ยวมาพี่ส่งน้องลงเอฟซีครับอีประมาณ80คนไปติดตามน้องกันนะครับจะได้เปิดกล้องใช่พี่ๆอยู่ประมาณ80คนนะคะช่วยไปติดตามน้องไดน่าใช่ไหมใช่ครับน้องไดน่าครับชื่อเราคล้ายกันเลยอ่ะไดน่ากับจีน่าแสดงว่าเราต้องสวยมากแน่ๆเลยที่นี่เดี๋ยวผมเปิดรูปไว้เจอกันนะคะพี่จีน่าได้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงเปิดรูปให้พี่จีนวยดูก่อนเดี๋ยววะนี่พี่จีนวยหน้าคล้ายคุณเลยใครอ่ะนี่คือใครคะอ๋อน้องไดน่าหรอได้ค่ะเห็นปะจำไว้นะคนที่มีชื่อลงท้ายด้วยหน้าจะน่ารักเสมอใช่ไหมพี่อืมจบแค่นั้นแหละพี่ยินอืมอะไรพี่วะคือแบบมันเป็นความเชื่อโบราณแบบเล่าขานกันมาว่าคนที่มีคำว่าหน้าลงท้ายด้วยแบบตามชื่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบหน้าตาดีอะไรแบบนั้นแบบว่าพี่หน้าเนี่ยพี่หน้านะครับไม่อันนั้นมันไม่ค่อยคล้องจองมันแปลกๆแล้วจ้าลีน่าล่ะลีน่าได้แล้วจ้านิกกี้น่าเป็นนิกหน้าดีกว่าแล้วถ้าแอมหน้าแอมใครอ่ะ โอเคก็ไม่รู้ใจเห็นปะใครอ่ะแอมมาไม่ได้น่าจะนอนแล้วเปล่าได้น่าจะนอนใช่มันจะไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวหนูไม่ตื่นไปฝึกงานพรุ่งนี้หนูได้ไม่ไงเดี๋ยวเราส่งไดน่าไปนอนแล้วก็เดี๋ยวเรามาไขความลับกันว่าแอมคือใครฮะจะเกี่ยวอะไรกับแอมเนี่ยไปไดน่าไอ้ย่าอะไรล่ะไข่ได้ไหมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะน้องไดน่าไว้เจอกันนะคะโอเคค่ะสวัสดีนะบ๊ายบายได้ครับไม่อ่ะคุณจะลงแล้วเหรออะไรนะคุณจะลงแล้วเปล่ายังอีกแป๊บนึงอ่ะอีกประมาณ15นาทีละกันเพราะว่าได้มาเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปจัดกระเป๋าเธอชัดเจนมากเลยอ่ะฉันมาไลฟ์แล้วหน้าเป็นสิวแบบเนี้ยเธอมันไม่ใช่เรื่องเลยอ่ะดูแลตัวเองหน่อยแบบว่านอนไม่คือเราอ่ะคือเราดูแลตัวเองตลอดแต่ว่ามันอาจจะเกิดจากการพักผ่อนน้อยด้วยแหละแต่เราทาครีมใช่มีส่วนเราทาครีมเราทาอะไรตลอดอ่ะแต่มันขึ้นแบบแล้วปกติหน้าแม่เขาเป็นสิวตรงแก้มไงแล้วเวลามันเป็นมันเด่นปะมันเด่นไม่ต้องเครียดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปทองหล่อต่อใ
ฉันไปหาดใหญ่ค่ะพูดที่ไปหาดใหญ่ลืมกลับวันไหนล่ะไปทางหล่อต่อนี่หมายถึงคนอื่นหรือเปล่าไม่ใช่ฉันหรือเปล่าฉันไปสกลนครย่ะฉันไปสกลนคร3 วันอะไปใครก็ไปกับพี่นิกกี้พี่วริศแล้วก็มีพี่อีกคนนึงไปงานเอียแล้วก็ไปถ่ายพี่ก้องห้วยไร่อ๋องานพี่ก้องห้วยไร่ใช่ใช่แล้วจีนวยสวยเสมออ๋อน้องแอมรู้แล้วรู้แล้วแอมไหนแอมไหนยีราแอมไหนอะแอมไหนอะน้องเบาอะแอมไหนน้องเบาวะฮะแอมไหนอะน้องแอมเออแอมไหนเนี่ยเออไปได้ถูกมันมีด้วยฮะวันใจวันใจน้องนุ้ยอะวันใจน้องไข่อะอืมคืออะไรเริ่มสั่งแล้วมีพลังแล้วไม่ยังไม่สั่งเอาจริงหนูยังไม่สั่งตอนนี้หนูแบบพุ่นตรงหนูกลุ่มมากเอ็มซีวีเพื่อนที่หนูพูดสลวนก็คือแบบหนูเมาอ่ะไม่มันดึกแล้วด้วยแหละแบบเพลียอุ้ยแต่คนติดดูคุณเยอะนะเนี่ย278อ่ะโอ้ยตอนน้องหีหลายคนเดียวคนดูเยอะกว่านี้ก็คือเฮ้อมีอยู่90คนแล้วเดี๋ยวนี้แล้วไม่เดี๋ยวนี้มีผลงานอะไรบ้างแบบว่างานละครหรือว่าซีรีส์ตอนนี้ก็มีแค่ซีรีส์อย่างเดียวเลยที่ในแอปยูกู้นะคะทุกคนเรื่อง Night Dream นะคะคืนของฉันฝันของเธอแต่ไอโหวตนั่นมันจบไปแล้วใช่ปะไอโหวตอ่ะใช่ผลโหวตจบแล้วแต่ว่าซีรีส์จะออนแค่อาทิตย์ละค่ะอาทิตย์ละ EP นะถ้าจะไม่ก็ดีแล้วจะได้ดูกันยาวใช่มีทั้งหมด7 EP อาทิตย์ละ EP ก็นั่นแหละตามดูไปเออแบบพี่ๆคนที่ดูแล้วก็จะแบบว่าโอ้ยนวยร้องไห้เก่งมากอะไรเงี้ยมันร้องไห้ทั้งเรื่องเลยอะเออมันมีซีร้องไห้ด้วยคือบทเราอะมันเป็นแบบเรามันคนแอบรักเพื่อนอะแล้วมันคนแอบรักใครคนหนึ่งอะนึกออกปะแล้วเราไม่สมหวังอะเห็นเข้าใจปะได้แค่เพื่อนก็ดีเท่าไรอยู่ในบทเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องร้องไห้ร้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ๆเขาก็อินมากพี่บอกว่าอุ้ยนุ้ยร้องไห้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ชีวิตจริงเต้นหน้าห้านนะคะคุณนะคุณว่าไม่รู้คุณว่าอะไรคุณไม่รู้คุณคุณอะไรอีกอะไรดีหินไม่รู้ผมคุ้นๆเฉยๆผมเขียนบทพี่เนาะเออคนเขียนบทเก่งนะใช่พี่ภูมิกับเก่งคนเขียนบทก็เก่งมากแต่บทดีมากบทคุ้นๆมากคุ้นเปล่าสิคุ้นเปล่าแต่ว่าเราอ่ะร้องไห้ง่ายเพราะว่าเราแบบผ่านเรื่องเสียใจมาเยอะด้วยแหละก็เลยแบบมันเหมือนเขาว่ามันมีลิ้นชักความทรงจำเก็บใจไว้ในลิ้นชักเออไม่การแสดงอ่ะนึกออกป่ะว่าสมมติว่าเราจะร้องไห้เราจะหัวเราะเราจะดีใจเราจะโกรธอะไรเงี้ยมันจะมีลิ้นชักความทรงจำของแต่ละอารมณ์นั้นๆเมื่อเราถึงมันจะก็จะร้องได้ทำได้อะไรเงี้ยอ๋อเข้าใจก็คือเราเก็บทุกอย่างมาระบายในตอนนั้นใช่แล้วก็พอเรานึกถึงเราก็แค่เปิดลิ้นชักนั้นออกมาใช้อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องใช้สมาธินิดหน่อยตอนจบผู้ชายไปต่างประเทศนางเอกร้องไห้มีด้วยเหรอจริงอ่ะไม่มีค่ะนี่หนังเรื่องไหนเอ่ยคุณน่าหนังเรื่องนี้ผมก็เพิ่งเคยดูไม่เคยดูเลยไม่เคยมีหนังยังไม่มีฉายใช่ปะไม่มีฉายอย่ามามั่วตัวก็พี่ก็อย่าทำให้ผมสับสนดิผมยังไม่ได้ดูเลยอย่ามามั่วตัวค่ะบทชีวิตแม่มันจะนักหน้าถ้ามีฉากกินเหล้าเนี่ยจะอินมากโหหน้าบาเลยอะเครื่องจริงเครื่องจริงนะถ้ามีฉากกินเหล้าอ่ะเพื่อเผื่อมีคิดตังด้วยเพราะว่าเป็นงานที่เรารักอยู่แล้วรอเล่นก็คือเล่นได้ฟรีสิค่าตัวไม่ต้องรอเล่นขวดกลมๆมาวางรอเล่นไม่แกงานแอลกอฮอล์งานอะไรอย่างเงี้ยยิ่งต้องคิดเรทแพงเป็นพิเศษเพราะว่ามันเสี่ยงใช่ใช่แล้วก็
มันก็ต้องเกิดการคุยกันตกลงดีลกันแล้วว่าถ้าเกิดแบบเกิดความเสียหายอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็จะรับผิดชอบให้ทุกกรณีอ่า